ในอนาคตมันต้องเป็นยังไงครับญาติวันนี้ต้องบอกว่ามาขอคุยหน่อยนะสวัสดีค่ะแอนไอแอนยังไง EBAB เป็นไงบ้างตอนนี้บอกว่าความรักของเราคุ้มฟ้องเป็นยังไงละดีค่ะเป็นไปตามธรรมชาติค่ะตามธรรมชาติแล้วก็ด้วยแรงเชียร์ของหลายๆคนเร่งมาเร่งขึ้นไม่ได้เร่งเลยค่ะต้องเอาฝ่ายรู้ก็ไปเรื่อยๆครับแต่ว่าก็เราคุยกันก็เข้าใจว่าหลักทำอะไรก็เป็นอยู่ระหว่างงานต้องนะตอนนี้ก็คือเป็นแฟนกันนั่นแหละครับนั่นแหละเองนะอะไรที่คลิปกันอยากรู้จะเกิดเพราะเรารู้ว่าถ้าคุณถ้าคนคือต่างคนต่างมีตัวตนนะอันนี้ก็แพงก็เลยตัวอย่างเงี้ยคอยเป็นสายสอบอยู่แล้วครับคอยมองเขาอยู่มีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆแล้วทีนี้ก็มีเริ่มมีแฟนคลับที่ชอบเยอะๆบ่อยๆได้ที่การเจอกันอะไรประมาณนี้เขาก็ทำให้เราได้มาเจอกันเถอะใช่ๆก็มีโอกาสได้คุยกันดีนะแต่มันก็มีดราม่าไงวันที่ประกาศเป็นแฟนกันเนี่ยปรากฏว่าคนจีนที่ข้างๆแถวนู้นอ่ะเขาก็ประกาศยกเลิกลดความสัมพันธ์มันโป๊ะแค่ไหนทุกคนบอกว่าอยากแต่พอเขาปิดตัวฉันเปิดตัวเลยเนี่ยยังไงเราไม่รู้ด้วยเนาะไม่รู้ว่าวันนั้นก็ไม่รู้วันนั้นพอมีไลฟ์สดสปีดเอพีสตอรี่ที่สัชทุกคนก็ไม่รู้เพราะว่าผมรู้ว่าผมจะทำอะไรอยู่แล้วแบ่งทำคนที่จัดงานจัดกิจกรรมในวันนั้นเขาไม่มีใครรู้แล้วผมก็ไม่ได้ติดตามเขาใช่ใช่ใช่คือพอหลังจากแบบเราจบไลฟ์สดเราค่อยมาเห็นข่าวกันอะไรเงี้ยใจไหมตกใจค่ะแต่แล้วเขาลดฉันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะเราให้กำลังใจเขาใช่ครับเขาไปร่วมงานแล้วเราว่าแบบเขาได้มาสองคนใช่ค่ะเออตอนนี้ตอนเราจบใช่แต่ว่าตอนนี้มันก็มีดราม่าของเขาเยอะนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องหน่อยๆนะเด้อค่ะ